เฮิร์นหวังว่าเบอร์ลังกาจะชนะคาเนโลโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมตเตอร์แมตช์รูมบ็อกซิ่งของทางเอสกาเบอร์ลังกาได้ออกมาเปิดเผยถึงความหวังที่เขาต้องการให้เอสกาเบอร์ลังกานักชกที่ทางแมตช์รูมสนับสนุนเอาชนะซาอูลคาเนโลอัลวาเรซเจ้าของแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท3สถาบันหลักที่พวกเขาจะขึ้นชกกันในเช้าวันอาทิตย์นี้โดยเฮิร์นได้กล่าวว่าเขาต้องชกมวยอย่างเต็มที่มีนักชกจำนวนมากที่ขึ้นชกกับคาเนโลแล้วรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยใช่ไหมพวกเขาพยายามเอาตัวรอดให้ครบทั้ง12ยกแล้วออกมาพูดว่าผมสู้สุดใจแล้วแต่ผมเชื่อว่าเบลังกาเขาจะไม่ทำแบบนั้นเขาจะพยายามเอาชนะการชกในครั้งนี้แม้ว่าเขาจะเสี่ยงมากขึ้นใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันหากคุณไม่ทำแบบนั้นคุณก็จะไม่ชนะคาเนโลผมชอบจิตวิญญาณของเขาผมชอบความคิดของเขาเขาบอกว่าเขาจะมาสู้กับคาเนโลและเขาก็หวังชนะการชกในครั้งนี้แต่ผมก็ยอมรับว่าคาเนโลเขาเก่งมากแต่ในบางจุดเขาอาจไม่ได้มีแคมป์ที่ดีหรือเขาอาจไม่ได้พยายามมากขนาดนั้นในแคมป์หรือเขาเริ่มเบื่อกับทุกๆอย่างแล้วเอ็ดดี้เฮิร์นกล่าวนั่นเอง